อาจจะมีหลายครั้งที่เรารู้สึกแย่จมอยู่กับความทุกข์โดยไม่คิดหาวิธีการจัดก,การกับมันนำไปสู่ความเคยชินจนเกิดความคิดที่ว่าเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วซึ่งในทายที่สุดอาจนำไปสู่สาเหตุของการเป็นโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้ามองโลกในแง่ร้ายบันทอนทั้งชีวิตและจิตใจจนอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต การเรียนและหน้าที่การงานและการจมอยู่อย่างนั้นเป็นสาเหตุให้สูญเสียโอกาสในการพบเจอสิ่งใหม่ๆหรือการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นคนที่ประสบความสําเร็จมักเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองคำกล่าวนี้เป็นจริงเสมอหากคุณจมอยู่กับความทุกข์และมีทัศนคติในเชิงลบคุณจะไม่อาจพัฒนาตัวเองไปได้ ลองคุยกับตัวเองสำรวจความคิดว่าถึงเวลาหรืออย่างที่คุณควรจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่พร้อมรับความสุขและพัฒนาตัวเองด้วยทัศนคติเชิงบวกที่จะช่วยนำคุณไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้วันนี้เรามาลองดู10วิธีง่าย ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและสามารถปรับทัศนคติของคุณจากคนที่หม่นหมองให้กลายเป็นคนที่สดใสมองโลกในแง่ดีและกว้างมากขึ้นพร้อมรับชีวิตและความสำเร็จที่คุณมุ่งหวังไว้ด้วยทัศนคติเชิงบวกกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่มันคุยกับตัวเองพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความมั่นใจ ถามตัวเองว่าในแต่ละวันรู้สึกอย่างไรพิจารณาตัวเองอยู่เสมอว่ามีด้านลบเรื่องอะไรและทำการเปลี่ยนมุมมองความคิดลบเหล่านั้นใหม่บอกตัวเองให้เชื่อมั่นว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมอาจฝึกพูดกับตัวเองหน้ากระจกในทุกๆุกเช้าว,ว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันให้กำลังใจตัวเองจนเราเชื่อมั่นว่า เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งจะก่อให้เกิดความคิดดีๆในแง่บวกโดยอัตโนมัติทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข 2. ฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่ยิ้มง่ายการเคร่งเครียดหรือจริงจังกับอะไรมากเกินไปอาจส่งผลให้เราเกิดความรู้สึกมึนตึงกับหลายเรื่องความเครียดอาจก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ ดังนั้นถึงเวลาที่เราต้องปลดปล่อยมันออกมาสละเวลาในแต่ละวันเพื่อสิ่งบันเทิงเล็กๆน้อยๆเช่นอ่านหนังสือการ์ตูนดูหนังฟังเพลงวาดรูปปลูกต้นไม้อะไรต่างๆทำในสิ่งที่คุณรักบ้างยิ้มกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ได้ทำ ความสุขที่ได้รับจะมากขึ้นและรอยยิ้มของคุณก็จะกว้างขึ้นเมื่อมีเรื่องดีๆแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามจงอย่าเป็นคนที่ประหยัดรอยยิ้มเพราะการยิ้มเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คุณเกิดความสุขในชีวิตได้ง่ายๆนั่นเอง 3. อย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ความกลัวและความกังวลมักเป็นอุปสรรคให้เรามองโลกในแง่ดีไม่ได้จงอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณละเลยหรือไม่นึกถึงอนาคตแล้วใช้ชีวิตไม่มีแบบแผนแต่คุณควรโฟกัสไปกับปัจจุบันพร้อมกับมองภาพรวมว่าคุณคือใคร ต้องการอะไรและกำลังทำอะไรเพื่อวางแผนและพัฒนาชีวิตอย่างเป็นระบบพยายามทำความเข้าใจชีวิตแล้วเส้นทางของคุณก็จะกระจ่างชัดมากขึ้นข้อ4รู้จักการยืดหยุ่นและปล่อยวางฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ยืดหยุ่นบ้างเมื่อเรายึดปิด กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปโดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหาจะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย,ายลองเปลี่ยนความคิดที่ว่าทุกอย่างต้องเป๊ะต้องสมบูรณ์แบบมาเป็นคิดแบบยืดหยุน่นเมื่อเราตั้งความหวังไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้รู้จักการเผื่อใจไว้ด้วยพึงระลึกอยู่เสมอว่าไม่มีสิ่งใดยั่งยืนในเมื่อโลกยังหมุนอยู่ทุกวันเวลาเคลื่อนไปทุกนาที ความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้เสมอข้อ 5. ฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดรอบด้านคิดให้เยอะแต่ไม่ใช่คิดมากเมื่ออยากมีความสุขพร้อมกับประสบความสำเร็จในชีวิตต้องรู้จักการคิดแบบผู้ใหญ่ทำแบบเด็กคือต้องมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้กับตัวเองด้วยการลองทำสิ่งใหม่ๆบ้าง ต้องกล้าลงมือทําแบบเด็กๆที่กําลังสนุกสนานกับการเล่นอะไรบางอย่างตื่นเต้นกับสิ่งที่ทําแต่เมื่อลงมือทําต้องรู้จักคิดแบบผู้ใหญ่มองทุกอย่างให้รอบคอบมองหาภาพรวมและแนวทางหรือสิ่งที่จะทําต่อไปคิดให้รอบด้านทําให้โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้น้อย หกหยุดจับผิดคนอื่นแล้วหันมาใส่ใจตัวเองเลิกมองคนอื่นด้วยอคติโดยการเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานหรือศูนย์กลางของจัก,กรวาลเพราะแต่ละคนย่อมมีมุมมองความคิดที่แตกต่างออกไปไม่เหมือนกันเมื่อมองคนอื่นให้มองที่วิธีคิด การจัดการและสิ่งดีๆชื่นชมในสิ่งที่เขาทำแล้วหันกลับมามองที่ตัวเราหากจะเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นให้มองข้อดีของเขาแล้วหาข้อเสียและจุดบกพร่องของตัวเองเพื่อพัฒนาและแก้ไข โดยอาจนำวิธีการที่ดีของคนอื่นมาเป็นแนวทางได้โดยไม่ดูถูกตัวเองและคนอื่นเพราะคนเราทุกคนย่อมมีศักยภาพในตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ต้องรู้จักดึงมาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาอย่างเหมาะสมและมีศักยภาพ 7. ผูกมิตรกับคนคิดบวกง่ายๆเลยคือ อยู่กับสังคมเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นเมื่อเราอยู่ท่ามกลางคนที่มีทัศนคติที่ดีเราจะค่อยๆซึมซับพลังงานด้านบวกที่มีเหล่านั้นส่งผลให้ความคิด การกระทำหรือคำพูดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีความรู้สึกที่ดีจะนำมาซึ่งความคิดที่ดีๆีส่งผลดีกับชีวิตของเราเองแน่นอนว่าคนคิดบวกย่อมมีพลังงานชีวิตและความกระตือรือร้นแบบเหลือเฟือมากกว่าคนที่อมทุกข์ที่ขาดแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตดังนั้นจงสลัดความคิด แย่ๆออกไปซึมซับพลังงานด้านบวกพร้อมทั้งปล่อยพลังงานด้านบวกของคุณให้คนอื่นได้สัมผัสด้วยเช่นกัน 8. ไม่หยุดพัฒนาตัวเองด้วยการมองหาสิ่งใหม่ๆการพัฒนาตนเองคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงอยู่เสมออาจเริ่มพัฒนาตัวเองแบบง่ายๆด้วยการอ่านหนังสือดีๆ ฟังสิ่งดีๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้เกิดความรู้สึกรอบด้านไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปจนไม่ยอมรับความคิดอื่นๆไม่มองตัวเองในแง่ลบให้นึกถึงอยู่เสมอว่าเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้หากขาดความรู้ประสบการณ์ก็ต้องลองออกไปหาออกไปมองโลกในภายนอกบ้างค่อยๆพัฒนาตัวเองทีละนิด แต่ทำทุกวันเราก็จะเก่งขึ้นได้9เชื่อมั่นและไม่ดูถูกตัวเองการดูถูกตัวเองบ่อยๆคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบขึ้นทำให้เกิดความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกับการสะกดจิตตัวเองให้ดูด้อยค่าเมื่อความคิดเหล่านี้สะท้อนออกมา ทางววตาหรือการกระทำเราจะไม่สามารถทำให้คนอื่นยกย่องหรือชื่นชมได้เพราะแม้แต่ตัวเรายังดูถูกตัวเองลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเองเป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเองเช่นหากเกิดข้อผิดพลาดจงบอกกับตัวเองว่าครั้งหน้าเราจะต้องทำได้ครั้งหน้าเราต้องทำสำเร็จคือเมื่อเรามีความมุ่งมั่นและ เมื่อเชื่อมั่นในตัวเองแล้วท้ายที่สุดศักยภาพในตัวเองที่มีก็จะสามารถแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ 10. บันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในแต่ละวันที่เริ่มต้นขึ้นนอกจากการให้กำลังใจตัวเองในตอนเช้าเช่นการคุยกับตัวเองหน้ากระจกแล้วลองบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องดีๆ แม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันเช่นวันนี้ได้ทานไอศครีมรสโปรดได้ดูหนังเรื่องที่อยากดูหรือทำงานสำเร็จทันเวลาเป็นต้นเมื่อเราบันทึกสิ่งต่างๆลงบนหน้ากระดาษสมองของเราก็จะมีการจดจำสิ่งเหล่านั้นเป็นการทบทวนและจดจำสิ่งดีๆโดยอัตโนมัติ ต่อไปเมื่อเราพบเจอเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แค่ไหนเราก็จะสามารถค้นพบสิ่งดีๆจากเรื่องราวเหล่านั้นได้ด้วยทัศนคติเชิงบวกที่มีเมื่อเราสามารถทำได้แม้เพียงอย่างใดอย่างหนึง่งใน10บข้อนี้ลองสังเกตตัวเองถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแค่เริ่มง่ายๆด้วยการยิ้มให้กับตัวเองสิ่งดีๆเล็กน้อยก็เกิดขึ้นแล้ว จงจำไว้ว่าไม่มีใครสามารถกำหนดความคิดหรือทัศนคติของเราได้นอกจากตัวเราเองดังนั้นจะดีจะแย่ขึ้นอยู่กับตัวเราลองลดเวลากับสิ่งที่ไร้ค่าไม่มัวแต่มานั่งอมทุกข์รู้จักค้นหาและพัฒนาตัวเองคิดบวกง่ายๆกับทุกช่วงเวลาของชีวิตเมื่อต้องเผชิญกับปัญหารู้จักยืดหยุ่นและปล่อยวาง มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเติมเต็มสิ่งที่ขาดไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพียงเท่านี้เราก็จะมีทัศนคติที่ดีพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้และความสำเร็จในแบบที่คุณปรารถนาก็อาจเป็นไปได้ด้วยเช่นกัน